หาแล่นฮีโร่แชมป์เก่าเปิดหัวสวยบุกคว่ำคุณค้อนคาลังก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเริ่มเกมมาทีมเยือนเปิดฉากลุยแหลกทำให้เวสต์แฮมต้องตั้งรับอย่างหนักนาที29ลูคัสฟาเบตกี้ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นที่งานชุกเกิดอาการบาดเจ็บอันฟอสอาริโอราในด่านฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์ชักแมงซึ่งเป็นตัวสำรองมือ2ลงสนามแทนนาทีที่36ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำจนได้จากจังหวะที่เออร์ลิงบาวฮาแลนด์ดาวเตะราคาแพงของเรือใบกระชากบอลเข้าไปในเขตโทษอันฟอนส์อาเรโอราปาดเข้ามาบล็อกแต่มือไปโดนขาฮาแลนด์ล้มกรรมการให้เป็นจุดโทษและเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ลุกขึ้นมาสังหารเป็นประตูแรกในสีเสื้อใหม่และแมนซิตี้ขึ้นมานำเจ้าบ้าน 0-1 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปมาต่อในที่ครึ่งเวลาหลังนาทีที่65ทีมเยือนนี้ห่างไปเป็น 0-2 จากความยอดเยี่ยมของสองนักเตะเควินดีบรอยน์จับบอลได้กลางสนามแทงทะลุเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ใช้ความเร็วหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเวสต์แฮมงานหนักตามเป็น 0-2 จากนั้น2ทีมไม่สามารถทำประตูได้หมดเวลาเวสต์แฮมพ่ายแมนซิตี้ไป 0-2 ส่วนผลคู่อื่นในค่ำคืนวันเดียวกันเลสเตอร์เสมอเบนฟอร์ด 2-1 และแมนยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้ไบรตัน 1-2 ผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในนัดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า